สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชนชมตัวนี้เป็นชนชมสายพันธุ์เพศบ้านนานะครับเพิ่งจะเปลี่ยนดินไปประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วนะครับความที่ว่าผมใช้ใบไม้รองต้นกระถางนะครับหรือว่าท่านอื่นนักเลี้ยงชนชมทั่วไปใช้มะพร้าวสับเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมะพร้าวสับก็หรือใบไม้เนี่ยก็จะย่อยสลายยุบตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นธาตุอาหารก็จะฉุดให้ชวนชมเนี่ยซุดตามลงไปด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้เติมอาหารเติมปุ๋ยให้กับชวนชมของเราวิธีการก็ใช้ดินนะครับดินกับปุ๋ยคอกนิดหน่อยมาผสมกับเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้พวกนี้ก็คือที่ผมตัดแต่งที่บ้านเนี่ยแหละครับแล้วก็นำมาหมักไว้ตัวนี้เขาก็ย่อยสลายที่จะเป็นปุ๋ยได้แล้วก็ผสมกับดินไปใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยนะฮะจากนั้นก็นำมาโรยๆเลยครับมีอาหารถือว่าเป็นอาหารชั้นยอดของชวนชมแล้วก็ต้นไม้ทุกชนิดโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินทองที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นครับแล้วด้วยวิธีการเนี้ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงมีเศษไม้เศษอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะช่วยให้รากของชนชมสามารถที่จะเดินไปกินอาหารได้สะดวกนะครับเพราะว่าดินจะไม่จับตัวแน่นเราโรยดินไปนิดนึงเพื่อที่จะให้อาหารของเขาเต็มกระถางครับซึ่งชวนชมต้นนี้ก็ยังไม่พอที่จะโชว์โกรธโชว์รากได้เราก็ถมดินถมอาหารให้เข้าไปเพิ่มดินเพิ่มอาหารเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้โขดได้รากที่สวยงามนี่นะครับการเติมอาหารให้กับชวนชมแป๊บเดียวครับก็เสร็จแล้วครับสายพันธุ์เพศบ้านนาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไทยส่วนผมโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่โตช้าแต่ว่าถ้าโตถึงอายุของเขาแล้วไม้เขาก็จะเข้ากรงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะแต่งเขาตั้งแต่ต้นที่เขายังเล็กๆได้ในเรื่องของกิ่งนะครับก็ต้องให้เขาเนี่ยพยายามที่จะมีฟอร์มที่เป็นสามเหลี่ยมเป็นดอกเห็ดนะครับถ้าปล่อยตามธรรมชาติเขาก็จะพุ่งทะแยงขึ้นฟ้านะครับซึ่งก็ไม่สวยถ้าเทียบกับที่จะมีฐานสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปเป็นพีระมิดจะทำให้เป็นฟอร์มไม้ที่สวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าดินเองก็จับตัวเนี่ยแหละต้นเขาก็มันคงเราก็มาเข้าลวดกัน
เป็นบ้านผมค่อนข้างที่จะหาซื้อลวดที่เป็น made in Japan made in China made in ไต้หวันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ลวดไทยของเราเนี่ยลวดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับในการที่จะเข้าลวดวิธีการนะครับเราก็จะต้องให้เขาเนี่ยยึด2กิ่งให้ได้ยึดเข้า2กิ่งนี้ก่อนวิธีการก็ยึด2กิ่งนี้เลยครับยึดแบบนี้ไว้แล้วก็มาพันตรงนี้ไว้ก่อนยึดไว้ก่อนสัก2รอบก็ได้นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้แล้วก็จากนั้นก็มาที่กิ่งนี้มาที่กิ่งนี้ก็เดินลวดตามองศา45องศานะครับเขาผักลวดมานี่นะฮะเป็นไปตามธรรมชาติง่ายๆครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะฮะบางทีอาจจะโดนกิ่งเล็กของเขาก็พยายามที่จะต้องเลี่ยงอย่างนั้นจับที่ลวดไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ผักนี่ก็มาหลบๆไว้จากนั้นก็ดัดให้โค้งลงนะครับโดยธรรมชาติของไม้ใหญ่เนี่ยเขาจะโค้งลงแล้วก็ดัดให้พลิ้วเป็นธรรมชาติ กิ่งนี้ก็ เดินลวด ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็อาจจะต้องใช้รวดสัก2เส้นนะครับโอเคนี่ก็ดัดเบาๆนะครับค่อยดัดให้เขาพริ้วดูเป็นธรรมชาติการเข้ารวดก็ควรที่จะไล่ตั้งแต่ฐานชั้นแรกของเขานะครับจะทำให้เราเข้ารวดกิ่งอื่นๆได้ง่ายขึ้นใช้นิ้วโป้งเนี่ยฮะผักเส้นรวดให้โค้งไปตามกิ่งของเขาเท่านั้นเองจะเหลือเส้นลวดเผื่อไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ากิ่งของเขาเดี๋ยวจะแตกมาอีกเราก็เหลือเส้นลวดไว้เพื่อที่จะเข้าลวดต่อได2กิ่งนี้เขามีกิ่งแขนงด้วยนะครับมีกิ่งแขนงที่จะต้องเข้า
พราะฉะนั้นวิธีการก็ใช้เป็นลักษณะลวดแบบสองทบนะฮะลวดแบบสองทบอย่างนี้นะฮะใช้ลวดแบบสองทบนะครับตรงโคนกิ่งเขาก็จะทำให้เราดัดได้ง่ายขึ้นแล้วพอมาถึงกิ่งแขนงนะครับเราก็แยกลวดนะครับแยกลวดไปกิ่งแขนงด้วยกิ่งก็ดัดไปตามทิศทางที่เขาพุ่งออกด้านข้างครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับการเข้าลวดเชิงชมเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วอาจจะไม่สวยเหมือนการเข้าลวดจีนญี่ปุ่นไต้หวันนะครับซึ่งเข้าลวดง่ายนี่เป็นลวดไทยก็จะเข้ายากแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้บังคับไปได้ในทิศทางที่เราต้องการเท่านั้นก็พอนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายคนทั่วไปสามารถที่จะนำไปทำได้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ